ฮร์รี่มีความฝันปแปลกๆเกี่ยวกับขวดยาประหลาดเขาสะดุ้งตื่นเมื่อเห็นหน้าต่างถูกเปิดออกแฮร์รี่ลุกขึ้นมาปิดข้างนอกเขาสังเกตเห็นแสงสีเขียวสว่างอยู่ไกลๆจนเดินออกไปสำรวจสถานที่นั้นโดยตะเกียงมือแฮร์รี่พบขวดสีเขียวนีออนเรืองแสงเขาพยายามเปิดมันแต่เปิดไม่ออกจึงรีบกลับบ้านเพื่อเอาให้จางเทียดูแต่จางเทียไม่อยู่แล้วแฮร์รี่วิ่งออกไปในป่าข้างนอกเพื่อตามหาเขาแต่พบเพียงรอยมือเปื้อนเลือดและลูกปัดอยู่บนพื้นป่าหนึ่งเดือน ต่อมาหมอหม้อก็กลับมาเร็วกว่าที่คาดไว้ฮารลี่จึงถามเกี่ยวกับจางเทียและหมอหม้อบอกว่าจางเทียกลับบ้านไปเพราะคิดถึงบ้านนอกจากนี้หมอหม้อยังแนะนําเทียหนุให้รู้จกักก่อนที่จะขอตรวจสอบความคืบหน้าของฮารลี่ฮารลี่สังเกตเห็นลูกปัดที่ข้อมือของอาจารย์หมอหายไปหนึ่งลูก หมอหม่อเผยตัวตนที่แท้จริงในนามหมอจี้เหรินฉายาหัดปิศาต์ตอนนี้เขาอายุแค่37ปีเท่านั้นสาเหตุที่เริ่มแก่เร็วเพราะถูกหลอกให้ดื่มยาพิษเขาต้องการใครสักคนที่มีทักษะฉางชุนระดับ4เพื่อปลดบล็อกเส้นลมปราณของเขาให้หายขาดแต่ผิดหวังที่หฮรลี่ไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนักในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ตอนนี้ชีวิตของหมอหมอมอเหลือเวลาอเพียง1ปีเท่านั้น หมอมอจึงบังคับให้ฮารี่ดื่มยาพิษที่จะฆ่าเขานีหนึปีด้วยฮรรี่ต้องไปถึงระดับ C เพื่อปลดบล็อกเส้นลมปรางของหมอหมอให้ได้ก่อนที่เขาจะกลับมาอีกครั้งแล้วหมอหมอจะให้ยาถอนพิษหรือไม่ก็ตายเพราะยาพิษฮรรี่ตระหนักดีว่าไม่มีทางแก้ไขได้นอกจากทำตามแผนของหมอหมอแต่เขาก็ต้องเตรียมแผนสำรองด้วยโดยคาดการว่าหมอหมออาจจะไม่ปล่อยเขาไปแม้จะช่วยชีวิตได้ วันหนึ่งลีเฟยวี่ก็มาเยี่ยมแต่ไม่พบจางเทียหฮรี่ไม่กล้าบอกลีเฟยวี่ถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เพราะมันอาจทําให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอให้หลีเฟยวี่สอนทักษะกังฟูขั้นสูงให้หน่อยภายใน6เดือนในตอนกลางคืนขวดเรืองแสงอย่างลึกลับบนโต๊ะแฮรี่จึงตรวจสอบมันและพบว่าเขาสามารถเปิดเป็นได้แล้วมันเสี่ยงเกินไปเขาจึงทดสอบมันบนกระถางต้นไม้ก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลาย เป็นต้นกล้าเล็กๆฮาร์ลี่เริ่มหยดของเหลวสีเขียวปแปลกๆหยดลงในถังรดน้ำของเขาตอนนี้เขาสามารถเก็บเกี่ยวและปรับแต่งยาได้มากขึ้นและเขาก็สามารถทะลุทะลวงไปสู่ระดับ3ได้ ในพื้นที่อันเงียบสงบหรีเฟวีสอนหารลี่เกี่ยวกับวิชากระบีพ่พริบตาพร้อมกับตำราที่ว่าไม่มีสิทธิ์คนไหนที่จะสนใจกับวิชาระดับต่ำเช่นนี้และอาจจะไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ําว่ามันหายไปนอกจากนี้เขายังมอบดาบสั้นให้ฮารลี่ซึ่งกําลังยุ่งอยู่กับการเรียนจนแทบไม่ได้ตอบกลับ 6เดือนต่อมาเขาเชี่ยวชาญศิลปะวิชากระบี่พริบตาได้สําเร็จเมื่อเขาไปถึงระดับ4ีภาษาสัมผัสก็ดีขึ้นทําให้เขาสังเกตเห็นเจียป๋อกํำลังคุยกับบู้เหยียนที่เป็นนอนบ่อนไส้ฮารลี่ส่งนกพิราบสื่อสารเพื่อเตือนหลี่เฟยวี่แล้วตอนนี้ก็จบลง